นึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยทรงตั้งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแม่ของแผ่นดินทรงจุดประกายพลังสตรีไทยเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยดังสะท้อนในพระราชดำรัสวันสตรีไทยประจำปี2565สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ก็ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในบรรดาพระราชกรณียกิจนานาประการนี้ยังมีงานที่ทรงรับเป็นพระราชภาระอย่างสำคัญนั่นคือการส่งเสริมให้สตรีไทยในท้องถิ่นต่างๆสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับอาชีพหลักคือเกษตรกรรมจากพระราชปณิธานทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นำไปสู่การสนับสนุนจัดแสดงผลงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั่วทุกภูมิภาคในงานอัตลักษณ์แห่งสยามดอกผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งถือเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาที่แสดงถึงทักษะฝีมือเชิงช่างของครูและทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมดังเช่นณภารัตน์ทองเสภีซึ่งเป็นทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสานย่านลิเผาหนูเป็นชาวนครศรีธรรมราชคนหนึ่งที่ทำงานหัตถกรรมแล้วก็เรียนรู้จากแม่แล้วก็ยังคงงานพวกนี้ค่ะเพื่ออนุรักษ์ต่อยอดแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งพระพันปีหลวงแล้วก็ราชินีค่ะที่ยังส่งเสริมให้งานหัตถกรรมของจักสานย่านลิเผาเนี่ยค่ะยังเป็นที่รู้จักเป็นที่ต้องตาของคนไทยแล้วก็ทางต่างชาติด้วยซึ่งมองว่างานพวกนี้ค่ะยังส่งผลและต่อยอดให้กับคนรุ่นใหม่และคนดั้งเดิมเพื่อให้เป็นที่รู้จักของทุกๆคนในประเทศเราทั้งนอกประเทศด้วยวันแรกที่เห็นภาพนั้นรู้สึกว่าตื้นตันใจมากเลยค่ะว่าพระองค์คือพระองค์ท่านคือสวยอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบถืองานของเป็นงานลิเผาที่เราทำขึ้นมามันก็แบบยิ่งส่งคุณค่าขึ้นไปอีกอะรู้สึกถึงความประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วทุกคนไม่ได้แบบเราประทับใจเนาะคนทำทุกคนในหมู่บ้านนะเขาก็ดีใจชื่นชมกับงานชิ้นนี้ค่ะเป็นการตอบรับที่ดีขึ้นพวกเราก็แบบสามารถแบบมีรายได้กันเพิ่มขึ้นทำให้แบบงานมันสามารถยังคงอยู่และต่อยอดได้อีกอะค่ะจึงนับเป็นความโชคดีของปวงชนชาวไทยและประเทศไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของไทยทรงมีพระราชหฤทัยรักความเป็นไทยทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองและทรงจุดประกายพลังสตรีไทยเพื่อร่วมกันเผยแพร่ผ้าไหมไทยและทรงกระเป๋าจักสานย่านลิเผาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้ทรงสร้างพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นำพาประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านงานศิลปะหัตถกรรมในลวดลายที่สวยงามของกระเป๋าจักสานย่านลิเผาสร้างความโด่งดังปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและความชื่นชมของชาวต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่ปวงชนชาวไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ